ดีครับสวัสดีครับผมพี่สัตว์ครับเอ้าตันตันแป๊ะเอาใหม่เทสองชับตัดใช้เอาใหม่แหมสั่งตัดด้วยนะแล้วมันจะไม่รู้อย่างเงี้ยจะรู้ได้ไงว่าหน้าเราเข้าหรือไม่เข้าพี่มีได้จะบอกเป็นความลับของกล้องตัวนี้คือไม่รู้ก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวพี่เอ็มสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับจากแคนาดานะฮะยังไม่ได้ไปเลยต้นตีกับมาจากญี่ปุ่นเอาละครับวันนี้เรามากินราเมงชามยักษ์กับพี่เอ็มนะครับพี่เอ็มชวนมาได้เพราะพี่เอ็มแป๊กจากการอะไรนะต้นตีกับมาจากญี่ปุ่นไม่ให้ต้นตีกับมาจากญี่ปุ่นย้ำจังเลยเว้ยเสียใจเราไปกันเลยดีกว่าร้านอยู่ตรงนู้นแล้วถ้าใครจะมานะหาสาระหน่อยมีที่จอดรถอยู่ตรงข้ามร้านนะฮะถ้าใครมากลับรถในนี้10บาทนะครับผมเมียจะพูดไหม THC ตัวน้อยครับขออ้อนหน่อยเข้ามาแล้วกินกันกินกันไปโอเคชิบะตุ้งสองที่จ้าเอาประตูให้จ้าลูกโตจ้าเออปังเลยจ้าทุกคนเลยนะเขาบอกแล้วทำเนียบสายแข็งเราจะติดอย่างนี้หรือเปล่าต้องมาดูกันโอเคโอเคเฮ้ยสิบหมดหรือเปล่าไปครับไปกินเป็นร่างเรามากินราเมงกันชามยักษ A few minutes later ชาชิเมง300ครับแล้วก็ข้าวพองกระตึกอีก300ตัวเอง600เดี๋ยวเรามาดูชามยักษ์กันว่าจะยักษ์ขนาดไหนนี่กินข้าวมาขนาดไหนหิวขนาดนั้นไหมก็ไม่การอยากกินอยากลองทั้งนั้นเลยกลับมาแล้วที่จะมาแข่งกินจุครับอะไรที่ทำมาตอนที่ผอมก่อนอันนี้ไม่ประโยชน์ไปออกกำลังกายมาวันนี้ออกมาทำอะไรไม่ประโยชน์โอเคงั้นเดี๋ยวรอดูอาหารดีรอดูครับน้ำมันเขียวเป็นน้ำเขียวดูบ่อยโอ้ดูดิหวานทิพย์เลยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ร้านปกติมีชาเขียวนะครับร้านนี้มีน้ำเขียวน้ำเขียวเรื่องนี้เลยเป็นชาเขียวจะบ้าชาเขียวสีเป็นไรพี่ตอนนี้ก็ทำไมแค่รู้สึกอากาศอยู่ดีก็ร้อนขึ้นมาเฉียบพลันนะครับดูชานิดเดียวเรือนี้แม่งล้นเลยแม่งน้ำที่ล้นออกมาข้างนอกแล้วนะฮะจะเทียบกับอะไรดีจะเทียบอะไรดีไม่มีอะไรเทียบเล่าตะเกียบก็ได้ตะเกียบตะเกียบมาดินี่คือขนาดของชามกลิ่นมันลีอินบ้าเลยความยาวตะเกียบยังวางไม่ถึงเลยมึงดูตะเกียบยังยาวไม่ได้ตั้งแต่เป็นหมดชามเลยกินหมดอ่ะเฮ้ยกินให้เด็กมันดูนี่ตามรอของเติ้งมาก่อนได้ได้เราต้องกินพร้อมกันงานนี้ตัวตายไปข้างเองเรื่องพยาบาลเลยครับเราพยาบาลต้องมาแล้วไม่เป็นไรครับสำหรับช่องผมเนี่ยมี security รออยู่ข้างล่ะตอนนี้ใช่ยิปพอจากอเมริกามาเลยรออยู่ข้างล่ะเห็นรอถ่ายคลิปแค่สองคนจริงๆมีทีมเป็นสิบแน่บอกเลยกินเป็นสิบเดี๋ยวกูตัดคลิปปึ๊บเท่านั้นแหละหมดแม็กลงอันนั้นแล้วเดี๋ยวรอดูจานผมเกมเขารอผมอยู่ประมาณนั้นผมนี่ถ่ายรูปเลยว้าวได้ๆแป๊บนึงเฮียดูงี้เหมือนเล็กนี่เหมือนเล็กเนี่ยคู่กันเราไม่ได้เลยดูคิ้วผมดูขนาดมือก่อนใหญ่กว่ามือผมเองนะฮะเนี่ยตอนนี้ผมว่าหมดอ่ะจริงหิวมากชิวเหยียดเท่าหน้าเลยเจ็บลำบากได้ขนาดนี้อร่อยดีครับเข้มข้นดีเข้มข้นได้ทดลองมากนี่ครับมือเลยนะฮะมีช้อนให้แต่ก็มือเขามีนี่น้ำจิ้มเลือกสองอย่างนี่คือแบบมิโซะใช่ป่ะนี่ก็นี่เป็นซอสของมะเขือเนาะเฮ้ยเออพลาดได้อร่อยใครมาดูว่าจะกินหมดหรือเปล่าเยี่ยมต้องใครกินไม่หมดนี่ไปนอนกลางถนนนะเอางั้นเลยเหรอไปรถทับตายเลยเรื่องกินอาจจะชนะนะครับแต่เงินธนาคารพร้อมโอนนะครับนี่สปอร์ตใจดีพุทธมณฑลได้ไปแคนาดาละไปตามที่แคนาดาผมว่ากินเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่าเฮ้ยเส้นมันลดลงแล้วเนี่ย
ยังจะอยู่ในถึงกี่โมง5 โมงได้กินเป็นมื้อเย็นเดี๋ยวแล้วกันนี่บอกพ่ออะไรเนี่ยว่าที่บ้านไม่กินมื้อเย็นนี่ครับหลังจากกินไปสักพักหมดแล้วครึ่งทางก็ดูใช่ไหมครับพี่ยนดีครับดีนี่หายพี่ยนครับไม่ใช่อะไรครับไม่ได้ซดอืดกินไม่ทันแล้วมาดูครึ่งชั่วโมงถัดมาครับว่าจะเหลือเท่าไหร่โอเคครึ่งชั่วโมงถัดมาก็นี่กี่โมงนี่12:12ก็สัก12:40แล้วมาดูกันตัดครับตัดครับปุ๊บชั่วโมงผ่านไปครับพี่เอ็มกินไม่ได้พูดเยอะเลยครับผมอย่ามองห้านะห้าไม่มีอะไรตอนนี้เริ่มเหนื่อยนะครับตอนนี้ต้องขอตัวช่วยแล้วมันไม่เค็มมันเลี่ยนแป๊บตี้ไปแล้วครับไม่ไหวแล้วแป๊บตี้ก็เป็นข้าวสปอนเซอร์น้องผมด้วยนะครับผมว่าใกล้หมดแล้วเหลือข้าวผมไม่รับจานสามอร่อยไหมตอนนี้เริ่มมากแล้วเริ่มเป็นการจัดช่วยแล้วกินเรื่อยครับมันอืดนั่นเกี่ยวกับอะไรนี่มันอืดเดี๋ยวใส่เพลงให้สุดท้ายฉันก็พ่ายแพ้แพ้ให้ใจตัวเองจะไม่เคยหยุดรักเธอตัวแตกแล้วถ้ามากินนี่จะไปออกกำลังกายมาต้องถามว่าเอาอะไรแล้วตัวเองมาทำไมตรงนี้แล้วมาทรมานเลยนี่แต่ทองคัสเสือน้อยน้อยคือ300ก็ถึงยังน้อยยังเท่ากับคนปกติกินแต่กินดาเมงคือมันเป็นเส้นเลยแล้วมันอืดน้ำอ่ะก็มันอิ่มเลยลองพิจารณาดูให้หมดแล้วเฮ้ยเยอะโอ้ยหมดไปเยอะอร่อยใช่ไหมอร่อยอยู่ปะดูหน้าดิดูหน้าทำใจก่อนกินเหนื่อยไหมเคี้ยวก็ทำไม่ไหวแล้วมันเลื่อนเนี่ยครับมันเลื่อนแล้วขอกินต่อแล้วกันนะยังทำไรตอนนี้คือการเขี่ยแล้วครับเริ่มเคี้ยวเอาอะไรอ่ะทำไมไม่กินต่อตอนนี้นี่ถูกคอละไม่ไหวแล้วครับผมยอมมันถามว่ามันอร่อยไหมมันอร่อยคำแรกเลยข้างหลังคืออารมณ์เดียวกับบุฟเฟ่ต์ข้างหลังคือเลี่ยนเลี่ยนแล้วอะไรอ่ะเลี่ยนแล้วเลี่ยนอีกเลี่ยนแบบโอ้คือท่านนู้นแบบว่าตัวช่วยมาก็ไม่ช่วยนะครับกับแท็กซี่มาช่วยซึ่งตอนนี้ก็เอาไม่อยู่แล้วเปลี่ยนเป็นไปเดินแทนจะถามว่าอิ่มมากไหมที่ไม่ได้อิ่มนะเพราะคือตอนนั้นคือแบบไม่ได้อิ่มแต่คือมันเลี่ยนจริงถ้ารสชาติมีหลายอย่างให้กินน่าจะกินได้เยอะกว่านี้แต่คือแบบอันนี้มันเหมือนกับรสชาติเดียวตลอดที่กินมันจะเป็นหมูเป็นเส้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือรสชาติมันซุ้มรสชาติเดียวกันมันเลี่ยนไม่ไหวส่วนผมนะครับก็อาการเดียวกันนะเลี่ยนขอบคุณครับพี่เอ็มที่ชวนมานะฮะก็ถ้าคราวหน้าจะชวนอีกนะครับก็ไปเชิญคนอื่นนะครับผมอย่าชวนผมไม่เอาโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปปิดคลิปข้างนอกแล้วกันเนาะโอเคให้เขาใส่ครับกลับบ้านแล้วไม่ไหวจริงไม่ไหวแล้วคารวะท่านพี่โอ๊ตนะฮะกินได้ยังไงยอมใจมากคืออันเนี้ยตามโอ๊ตอีเตอร์มาเฮ้ยกินได้อ่ะเขาสั่งแบบอย่างเงี้ย3 ชาม 4 ชามเฮ้ยกินได้เฮ้ยท่านจะได้ยอมครับคารวะอันนี้นี่ชามเดียวก็แบบว่าเหนื่อยแล้วเอากลับบ้านเถอะครับผมครับเป็นไงครับกินให้เด็กมันดูเด็กเดี๋ยวคงหัวเราะตายครับตอนนี้ท่านแกครับฝั่งนู้นก่อนที่เดิมครับตรงนี้ความรู้สึกเมื่อกี้คืออะไรอันนี้ถามว่าอิ่มไหมอ่ะมันไม่อิ่มนะความรู้สึกตอนนี้คือไม่ได้อิ่มแต่ว่าเลี่ยนเลี่ยนแบบนิดนึงก็อ้วกแล้วแต่มันไม่อิ่มเดินไปด้วยสุดท้ายก็กินให้เด็กมันดูเด็กคงหัวเราะย้อนกันใหญ่เป็นพ่อไอ้แจ๊บไปพูดถึงแจ๊บหน่อยแจ๊บเฮ้ยญี่ปุ่นราเมงเนี่ยต้องมากินร้านนี้แจ๊บลองเออเฮ้ยไม่ก็ไปกินราเมงที่ญี่ปุ่นแล้วส่งมาให้ดูแล้วกันให้หมดนะกูให้หมดเออทาเลย300นี่เท่าไหร่วะ300ไม่กี่บาทไม่กี่เยนนะไม่กี่เยน300พันเดียวพันเยนแจ๊บชิวๆเออเดียวกินไม่เยอะหรอกไงก็กินไม่เยอะจริงนี่ชิบหายอะไรใครชอบฝากกดไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็
พี่คนนี้นะครับโต้ PhD แล้วเจอ PhD นะครับ PhD ตัวน้อยครับผมครับผมก็เขาจะพูดอยู่กับว่าเรียนต่อแคนาดาเป็นยังไงครับผมครับผมก็ถ้าใครชอบก็ไปตามกันได้ไปตามกันได้ไปตามกันได้นะครับโอเคงั้นบ๊ายบายวันนี้เจอพบกันแค่นี้สุดท้ายฉันก็ผ่านเยี่ยมแล้วใครกินไม่หมดนี่ไปนอนกลางถนนนะ